ั้งอีกบ้างยังยังรอซาวอยู่รอซาวอยู่บริษัทโอซาครับขับรถที่เข้าเที่ยวชาญจะได้ทางที่1วันที่8ประมาณแถวเสาแขวนห่วงนะครับรับส่งท่านผู้โดยสารต้นทางให้กรุงเทพปลายทางท่านอีกต่างๆครับท่านผู้โดยสารโปรดทราบครับขบวนรถที่เข้าเทียบชานชราทางที่1ขบวนต่อไปนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่167รับส่งท่านผู้โดยสารต้นทางให้กรุงเทพปลายทางท่านอีกต่างๆครับวันนี้นะครับ8เมษายน2565นะครับรถเร็ว167กรุงเทพปลายทางกันตังก็ได้กลับก็ได้กลับมาให้บริการอีกครั้งนะครับหลังจากที่ปล่อยให้สถานีกันตังเงียบเหงามานานนะครับหลังจากงดเดินรถไปยาวเลยวันนี้นะครับรถเร็ว167กรุงเทพไปทางกันตังก็ได้กลับมาให้บริการแล้วเดี๋ยวผมมาเริ่มวันนี้นะครับหลังจากงดเดินรถมานานไปได้ข่าวว่ามีผู้โดยสารมาใช้บริการพอสมควรเลยครับแม้จะแจ้งล่วงหน้าเพียง1วันหรือเอาจริงไม่ถึง24ชั่วโมงได้ซ้ำนะครับที่มีประกาศแล้วก็เปิดใครจองตัวเลยซึ่งการรถไฟนะครับก็ได้เข้าใจในประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางกลับบ้านในช่วงสงกรานต์นะครับขบวนก็เต็มหมดทุกขบวนเลยก็เลยเพิ่มขบวน7มาแบบทันด่วนเลยครับอันนี้ที่ทราบข่าวก็คือรฟท.ก็พยายามจะเพิ่มขบวนมากกว่านี้นะครับแต่เนื่องจากต้องเอารถไปปรับปรุงให้เข้าสถานีกลางได้นะครับอาจจะต้องที่1 3ทำขบวนมานะครับรฟท.ต้องเอารถไปปรับปรุงให้เข้าสถานีกลางได้นะครับไปทำห้องน้ำระบบปิดแล้วก็ประตูรองรับชั้นสูงนะครับก็เลยทำให้รถไม่พอนะครับแต่พยายามเพิ่มได้เพิ่มได้เนี่ยครับเห็นผู้โดยสารแน่นทุกตู้เลยนะครับจะจนตอบรับเป็นอย่างดีฮะกลับมาเรียกข้าวนะได้มาเรียกข้าวโอเคเราเรื่องพอดีพอดีกลับมาเรียกข้าวได้ท่านโตท่านผู้โดยสารที่มีเบาทำยาลงท่านโตก่อนท่านผู้โดยสารลงจากรถรถขอให้สามารถท่านที่ไหนจะตัวมารถถูกต้องทุกคนเลยครับขบวนรถที่เข้าเที่ยวชาญชราทางที่หนึ่งนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่167ลำดับท่านผู้โดยสารลงจากในกรุงเทพปลายทางท่านเอกการทางครับมีบริษัทขึ้นลงนะครับแล้วก็มีสินค้าขึ้นอีก20ชิ้นนะครับก็เรียกว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยครับก็หวังว่าเราจะได้เห็นขบวนหนึ่งกลับมานะครับหรือมีการเพิ่มขบวนอีกวันนี้ขนาดประกาศล่วงหน้ามาแค่วันเดียวนะครับบริษัทก็มาใช้บริการคาดว่าน่าจะเต็มหรือเกือบเต็มเลยนะผู้โดยสารทั้งขึ้นและลงนะครับเรามีสินค้าขึ้นอีก20ชิ้นนะ
บริการขึ้นลงเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่สินค้ายังขึ้นไม่หมดนะครับเดินตัวออกจากสถานีบ้านโป่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตามโครงการนะครับรฟท.จะมีการปรับปรุงรถให้เข้าสถานีกลางได้แล้วก็เข้ากับรถพาวเวอร์คาร์ได้นะครับเห็นว่าต้องแบ่งรถโดยสารหลายขบวนไปจัดการเรื่องพวกนี้อยู่นะครับก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลายขบวนยังไม่กลับมานะครับ